จิตวิญญาณเก่าวิญญาณเก่าไม่อยากมีความสัมพันธ์เพียงเพื่อมีคู่ชีวิตพวกเขาต้องการความรักเพื่อเติบโตไปด้วยกันมีวิญญาณที่ได้อาศัยประสบการณ์ก่อนหน้านี้มากมายและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาต้องการใช้ศูนย์รวมนี้บนโลกเพื่อพัฒนาพวกเขาไม่ชอบที่จะเสียเวลาพวกเขามีวัตถุประสงค์ชีวิตที่ใหญ่กว่าวิญญาณเก่าๆเข้ามาในโลกนี้โดยมีวัตถุประสงค์ภารกิจและมักจะคิดว่าความรักอาจทำให้พวกเขาไขว้เขวจากการทำภารกิจนี้สำเร็จก่อนที่จะมองหาความรักในคู่รักพวกเขาให้ความสำคัญกับวิวัฒนาการส่วนตัวและความเข้าใจในภารกิจของพวกเขาเพราะความรักต้องการความสนใจและการทุ่มเทอย่างมากพวกเขาจึงจบลงด้วยการทิ้งความสัมพันธ์ความรักเล็กน้อยมากขึ้นเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นสหายในอุดมคติบนท้องถนนเสริมและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อประจักษ์ในกรณีนี้การประชุมเกิดขึ้นผ่านการเล่นแร่แปรธาตุของพระเจ้าพวกเขาไม่เหมือนกับการประชุมสมัยใหม่วิญญาณเก่าๆปรับตัวได้ดีกับการประชุมทั่วไปสำหรับพวกเขาทั้งหมดนี้นี่เป็นผิวเผินมากพวกเขาชอบการประชุมจริงคนที่รู้จักตัวเองลึกซึ้งแสดงตัวตนเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของพวกเขาและมีพลังงานที่คล้ายคลึงกันพวกเขามองว่าเซ็กเป็นการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์น่าเสียดายที่การประชุมประเภทนี้หายากในปัจจุบันผู้คนมักจะพูดคุยผ่านแอปแพลตฟอร์มการออกเดทและนี่ไม่ได้ทำให้จิตใจเก่าแก่และเพิ่มความยากลำบากในการหาความรักแม้ว่าพวกเขารู้ว่ามีความหมายอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ชอบเล่นผิวเผินเรื่องเก่าของอัตตาฉันจะรอเธอโทรมาจะไม่เรียกหรือจะทำเหมือนไม่สนใจเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณเก่าๆไม่ชอบจริงๆพวกเขาไม่สามารถทนตัวละครที่เป็นร่างได้พวกเขาอ่อนไหวมากและจริงพวกเขาไม่ชอบท่าทางพวกเขามีเสน่ห์กับความปรารถนาที่จะเพลิดเพลินพวกเขาโปร่งใสโดยตรงใจว่างเปล่าและที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากกลัวพวกเขากำลังต้องการวิญญาณที่แก่กว่าไม่ได้พบใครเพียงเพื่อมีเพื่อนหรือเพื่อเติมช่องว่างถ้าฉันคิดว่าคนคนนั้นไม่สมควรได้รับมันเขาก็ไม่ยุ่งด้วยซ้ำหลายคนจบลงด้วยการบอกว่าพวกเขาเป็นเลือกมากเกินไปแต่ความจริงก็คือวิญญาณเก่าๆต้องการให้ใครสักคนมาแบ่งปันชีวิตการยอมจำนนและรักษาสมดุลเพื่อรักตัวเองรอคอยความร่วมมือของการยอมแพ้เดียวกันพวกเขาตัดสินใจที่จะพนันกับคนที่พิเศษมากที่จะมาอยู่ข้างๆมิฉะนั้นพวกเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าพวกเขามีแผลที่เก่าแก่เป็นจำนวนมากวิญญาณเก่ามีบาดแผลทางอารมณ์จากสิ่งนี้และชีวิตอื่นๆปกติแล้วจิตวิญญาณเหล่านี้ได้รับการเสริมสร้างด้วยประสบการ
แต่พวกเขาไม่ได้พบชีวิตที่ง่ายในศูนย์รวมนี้พวกเขามีความท้าทายมากมายที่จะเอาชนะบางที่เจ็บปวดมากนั่นเป็นเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงระวังตัวมากเพราะพวกเขาไม่อยากทรมานอีกและให้เกียรติผู้ร่วมมือกันใครจะรู้ว่าแต่ละคนกำลังผ่านอะไรมาและมันหมายถึงอะไรการคบกับใครสักคนต้องรู้สึกว่าคนคนนั้นโตพอที่จะเข้าใจเส้นทางและวิวัฒนาการของเขาพวกเขาต้องการหุ้นส่วนที่ได้รับการจ้างงานวิญญาณเก่าต้องการคู่ชีวิตที่อยากอยู่ใกล้พวกเขาคนที่เคารพและเข้าใจพวกเขาฉันทนไม่ได้กับคนที่หลอกลวงครอบครองภาชนะหรือขีดจำกัดพวกเขาเข้าใจความสัมพันธ์จากอิสรภาพและความรักเท่านั้นพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์จะเดินไปข้างหน้าได้ก็แต่เมื่อมีการสื่อสารที่แท้จริงจากหัวใจความเข้าใจที่บริสุทธิ์ระหว่างพวกเขาความทุ่มเทและความซื่อสัตย์จากคู่หูของเขาไม่ได้มาพร้อมกับจังหวะหรือสะท้อนกับความถี่ในการสะเทือนของเขาเองหลังจากพยายามที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการเจริญเติบโตของกันและกันพวกเขาตรวจพบเมื่อถึงเวลาสำหรับการสึกหรอที่ไม่ดีและตัดสินใจที่จะบินคนเดียวปล่อยและให้เกียรติพันธะของทุกสิ่งที่ร่วมกันเคารพช่วงเวลาแห่งวิวัฒนาการส่วนตัว